ส่งประวัติมินนี่สุชานันนะครับเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ผู้ทำวงการสีกากีสะเทือนมินนี่นะครับมีชื่อจริงว่าสุชานันหรือธนายนันนะครับมีฉายาว่าเจ้าแม่เว็บพนันอายุ25ปีพื้นเพเป็นคนจังหวัดเลยนะครับคุณพ่อเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเลยคนในพื้นที่เผยว่าครอบครัวของมินนี่นะครับเมื่อ2ปีก่อนไม่ได้ร่ำรวยอะไรมาก่อนแต่เพิ่งมาร่ำรวยในช่วงหลังๆนะครับชาวบ้านก็สงสัยว่าครอบครัวมินนี่ได้เงินมาจากไหนนะฮะจนซื้อบ้านหลังใหญ่และซื้อรถได้หลายคันนะฮะมินนี่สุชานันถูกจับกุมเมื่อวันที่30กรกฎาคม2566นะครับพร้อมผู้ต้องหาอีก2คนถูกยึดของกลางเป็นสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์นะฮะรวม100รายการนอกจากนี้นะฮะยังมีของกลางเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับกว่า55ใบโทรศัพท์มือถือจำนวน30เครื่องเงินสดเกือบ1ล้านนะครับคอมพิวเตอร์ iPad และเครื่องรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลายรายการและพบเงินหมุนเวียนนะครับกว่า100ล้านบาทโดยมินนี่ถูกพบเป็นเครือข่ายเดียวกับบอสตันประธานทีมฟุตบอลไทยลีกเจ้าของเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินที่ถูกตำรวจบุกจับเมื่อวันที่20มิถุนายน2566ก่อนหน้านั้นที่บ้านพ่อตาในอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาทั้งนี้นะครับยังพบว่ามินนี่มีรูปสนิทสนมกับตำรวจคนสนิทมือขวาของบิ๊กโจ๊กอย่างพันตำรวจเอกภาคภูมินะครับทำให้เขาถูกจับกุมเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากพบว่าพัวพันพนันออนไลน์นะครับส่วนทางด้านบิ๊กโจ๊กนะฮะก็เผยว่าตนจัดเลี้ยงให้ลูกน้องไม่ทราบว่าใครจะพาใครไปบ้างนะครับและไม่เคยรู้จักกับมินนี่เป็นการส่วนตัวพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์นะครับก็เรียกว่ามินนี่นะครับเป็นบุคคลที่ทำเอาวงการสีกากีร้อนแรงเลยทีเดียวนะฮะส่วนคดีที่มินนี่ถูกจับกุมนั้นความคืบน่าจะเป็นอย่างไรนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ